การพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงด้วยการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่นถือเป็นแนวทางที่สามารถหยุดยั้งการปลูกพืชเสพติดสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของแผ่นดินไทยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอบ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความผาสุกของราษฎรอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างอาชีพสุจริตแก่คนในชุมชนเลอตอพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่สู่ความอุดมสมบูรณ์เพื่อสนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรบนพื้นที่สูงให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พลิกฟื้นจากความยากจนสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นกำลังสำคัญเพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการหลวงโดยเน้นการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนบ้านเลอตอให้มีความยั่งยืนและมีความสุขถ้าหากว่าเราดำเนินการทั้งหมดได้เนี่ยโครงการก็ต้องเจริญต่อไปแน่นอนเพราะว่าเราจะมีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยอย่างเวลานี้ที่อสก.เนี่ยเจริญมากแล้วก็คนได้รับลูกค้าเนี่ยมากมายแล้วเราก็บริหารได้สำเร็จโดยเฉพาะผักผลไม้ต่างๆเนี่ยที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมีทั้งปวงปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีเป้าหมายหลักคือให้เกษตรกรทำการเกษตรโดยใช้พื้นที่น้อยแต่คุ้มค่าได้ผลผลิตสูงปัจจุบันสามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวได้ถึง17ชนิดซึ่งก็รวมถึงเสาวรสที่ได้รับความนิยมของตลาดและเป็นไม้ผลที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่ทำนาช่วงปลายฝนเมื่อหมดฤดูทำนาแล้วจึงปลูกผักและเก็บเกี่ยวผลผลิตเสาวรสต่อก็จะเป็นการศึกษาและต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้สารเคมีนะฮะซึ่งอันนี้เราได้รับความเชื่อถือจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในการที่ว่าผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเราจะไม่มีสารเคมีซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราควบคุมอยู่เสมอนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอยังได้วางแผนส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดแมคคาเดเมียเกาลัดกาแฟและพรับซึ่งเป็นพืชที่ทนต่อการขนส่งและสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวแนวปฏิบัติของการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงยังประกอบไปด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกระดับการกำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมอาชีพการจัดการด้านการตลาดที่ครบวงจรบ้านเลอตออำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากซึ่งเดิมไม่มีใครนะดูแลด้านนี้พระบาทยศหัวทรงพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปดูแลแล้วเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเอาสมาร์ทฟาร์มเข้าไปซึ่งทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ลำบากเหมือนรุ่นพ่อแม่แล้วเมื่อเขามีลูกมีหลานณปัจจุบันนะเขาสามารถประสานกับทางโมเดิร์นเทรดได้เห็นว่าหลายโมเดิร์นเทรดที่เข้าไปช่วยรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่
ทำให้เขาเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้เติบโตมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างยั่งยืนสืบไปถึงวันนี้นะคะมูลนิธิโครงการหลวงยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้พระบรมราโชบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่ดอยสูงและขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ